และนี่จะเป็นการจบเกมไมน์คราฟต์ที่เร็วที่สุดในชีวิตของผมเลยนะครับจะเป็นยังไงนะเหรอถ้าชาวบ้านสามารถแลกของ OP กับคุณได้แล้วในคลิปนี้จะมีอะไรบ้างนะไปดูกันเดี๋ยวเรามาดูชุดก่อกันดีกว่านะครับว่าจะ OP แค่ไหน 10,000 เลยหรอส่วนตรงนี้ก็จะเป็นโซนอุปกรณ์ OP นะครับผมเดี๋ยวโอ้โหเป็นหมื่นเลยหรอขุดทีนี่แร่แทบพุ่งเลยนะครับและนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับถ้าผมเอาไปขุดเพชรทะลักหมดเลยเดี๋ยวนี่ขนาดใต้น้ำแล้วเนี่ยยังขุดได้ขนาดนี้เลยโอ้โหแบบทะลุทะลวงว้าแต่สิ่งหนึ่งที่อดสงสัยไม่ได้เลยนะครับก็คือดาบแหลมคม 10,000 น่ะมันจะให้ผมไปสู้กับตัวอะไรวะโอ้ไม่กอดคิปเปอร์ยักษ์เดี๋ยวผมแค่เข้าประตูไปเองนะอุ้ยไม่ตายด้วยอู้แมงมุมยักษ์มาใหม่อีกแล้วโอ้ไม่กอดโอ้พระเจ้าคิปเปอร์ยักษ์อีกแล้วเดี๋ยวผมจะลองให้คิปเปอร์ยักษ์ระเบิดดูนะครับว่าแรงแค่ไหนโอ้โหเอาล่ะสลับคืนแรกนะครับดูเหมือนว่าผมจะมาเกิดที่ไหนก็ไม่รู้นะครับดูคล้ายๆกับหมู่บ้านอยู่นะแล้วข้างหน้าของผมนะครับก็จะมีหนังสือไกด์บุ๊กอยู่นั่นเองน่าจะเป็นคู่มือการเอาชีวิตรอดในโลกแห่งนี้นะครับซึ่งในสมุดนะครับก็ได้เขียนว่ายินดีต้อนรับสู่ OP Villager นั่นเองและที่นี่ไม่ใช่หมู่บ้านในMinecraftธรรมดานะครับที่นี่เป็นแหล่งรวมพลังอาวุธขั้นสุดยอดที่สุดในเกมMinecraftเลยและในสมุดก็ได้เขียนไว้ว่าคุณเคยใช้อาวุธที่ OP ที่สุดในเกมนี้หรือยังถ้ายังก็ให้เปิดหน้าต่อไปนะครับและหน้าต่อไปนะครับมันบอกวิธีการเทรดของกับวิลเลจเจอร์นั่นเองซึ่งจะต้องใช้เหรียญสเปเชียลคอยนั่นเองนะครับและคุณสามารถเจอมันในดันเจียนได้นะครับมันจะมาเป็นในรูปแบบของก้อนแร่หรืออีกวิธีหนึ่งก็คือการเปิดกล่องรอบๆตัวของหมู่บ้านพออ่านไปอ่านมาก็มาสะดุดกับหน้าที่7นะครับซึ่งเจ้าสมุดเล่มนี้ได้บอกไว้ว่าในหมู่บ้านแห่งนี้นะครับจะปลอดภัยถ้าคุณอยู่ข้างในหลังกำแพงแต่เมื่อไหร่ที่คุณก้าวเท้าออกไปจากที่นี่เมื่อไหร่จะมีมอนสเตอร์โหดๆน่ากลัวรอคนอยู่ข้างนอกนั่นเองแล้วมันบอกว่ามอนสเตอร์นี่ตัวโคตรใหญ่เลยและในสมุดก็ได้แนะนำอีกนะครับว่าให้คุณพร้อมทั้งอุปกรณ์และก็ชุดเกราะก่อนที่จะก้าวเท้าออกไปจากหมู่บ้านแห่งนี้นะครับเพราะมันจะอันตรายมากถ้าคุณเดินออกไปตัวเปล่าและดูเหมือนว่าเราจะต้องอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้ก่อนนะครับเพราะว่าข้างนอกเนี่ยเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตอันตรายน่ากลัวและตัวใหญ่มากๆงั้นผมขอถือโอกาสนี้พาไปสำรวจรอบๆตัวของหมู่บ้านกันว่าจะมีอะไรบ้างก็ตอนนี้นะดูเหมือนว่าข้างหน้าผมจะมีกล่องอยู่นั่นเองเดี๋ยวก่อนนะนี่มันเหรียญสเปเชียลคอยไม่ใช่เหรออุ้ยหาง่ายเหมือนกันนะเนี่ยตอนนี้ผมได้มา16อันแล้วนะครับพร้อมกับชุดก่อนเริ่มต้นด้วยแล้วก็มีสมุด OP Villager นะครับเป็นเหมือนคู่มือการเอาชีวิตรอดนะครับลองคลิกขวาอ่านดูอ๋อมันก็เหมือนกับเจ้าสมุดไกด์ที่อยู่ตรงนี้นะครับซึ่งเราสามารถพกพามันออกไปข้างนอกได้นะครับเจ้าคู่มือเผื่อเราลืมว่าเราต้องทำอะไรนะครับตอนนี้เราก็ใส่เกราะกระกากไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปแลกของกับ NPC ข้างล่างเรามาดูกันดีกว่าว่าเงื่อนไขจะมีอะไรบ้างนะครับดูเหมือนว่าชาวบ้านตรงนี้นะครับจะรับเหรียญสเปเชียลคอยนะครับแต่ยังไม่ใช่ของ OP นะครับจะเป็นในรูปแบบการเอาพวกของฟาร์มมาแลกเป็นเหรียญคอยก่อนซึ่งเจ้าสเปเชียลคอยนี้นะครับก็จะเปรียบเหมือนสกุลเงินในหมู่บ้านนี้นะครับซึ่งมีค่ามากๆเลยนั่นเองแต่อันนี้ยังไม่ใช่เจ้าวิลเลจเจอร์ OP ของเรานะครับมันเป็นชาวบ้านที่เอาไว้แลกเหรียญคอยเท่านั้นก่อนอื่นเลยเราจะต้องตามหาชาวบ้านที่เอาไว้แลกของ OP นะครับโอ้เอนชานอะไรอะโคตรกากเลยนี่ไม่ผ่านนะครับโอ้อยู่กลางกันเพียบเลยอะไรวะเนี่ยมาชมลมอะไรกันเนี่ยผมว่าในปราสาทนี้ยังไม่เห็นนะครับงั้นเราออกไปข้างนอกดีกว่านะครับผมว่าเจอแน่นอนเอาตรงๆนะครับทุกคนตอนนี้เหมือนผมจะหลงทางนะครับแต่ระหว่างหลงทางผมก็เปิดกล่องไปเรื่อยๆละกันผมไม่รู้ว่าทางออกอยู่ไหนแล้วนะดูเหมือนว่าตรงนี้จะเป็นห้องดีไซเนอร์นะครับเอาไปของมันเยอะจังเลยวะเดี๋ยวเฮ้ยสวัสดีนี่เป็นปราสาทที่ยังสร้างไม่เสร็จเท่าไหร่หรอกนะคุณสามารถใช้ของที่อยู่ในกล่องนี้น่ะเอามาตกแต่งเพิ่มให้เป็นห้องของคุณได้ล่ะขอให้สนุกนะไม่ต้องเลยนะรู้นะจะมาหลอกใช้สร้างบ้านนะไม่มีทางหรอกโอ้โหคนอย่างผมว่าแต่ทางออกนี่มันออกทางไหนวะเนี่ยเดี๋ยวเอาระบกมือเอาข้างหลังผมหรือเปล่าวะไอ้ตรงนี้น่าจะไม่ใช่ทางออกแล้วมั้งรู้สึกแปลกๆแล้วนะครับทุกคนเหมือนจะเป็นโซนของดันเจียนที่ในหนังสือได้เขียนไว้นะครับเจ้าสเปเชียลคอยหรือสกุลเงินในหมู่บ้านนี้นะระหว่างทางก็เปิดกล่องไปเรื่อยๆนะครับ protection 4หรอติดตัวไว้หน่อยละกันนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปแลกของ OP ทีหลังเดี๋ยวอุ้ยมีเพชรอยู่ตรงนี้เหรอแล้วเราขุดได้ไหมครับเนี่ยมันจะถือว่าขโมยไหมโอ้โหมีเป็นแบบดันเจียนให้เราพร้อมเลยนะครับเดี๋ยวก่อนนะตรงนั้นมันแร่ทองใช่ไหมแล้วอันนั้นมันแร่อะไรอ่ะมันหน้าตามันไม่เหมือนทองเลยวะน่ะเหมือนแบบหรือว่ามันเป็นแร่สเปเชียลคอยที่เขาว่ากันโอ้โหมันขุดบิตคอยเลยเว้ยเฮ้ยดูนี่ไง
จอแล้วสเปเชียลคอยหน้าตาเป็นแบบนี้นี่เองเดี๋ยวผมว่าเราค่อยมาขุดตอนเรามีพิกแอคเท่ๆดีกว่านะครับมันจะได้รูทของแบบเยอะๆเลยตรงนั้นเหมือนจะมีกรงมอนสเตอร์อยู่นะครับเอาไว้ลองดาบ OP นะครับว่ามันจะดาเมจแรงแค่ไหนตอนนี้ได้เวลาไปตามหาวิลเลเจอร์ OP กันแล้วนะครับบอกตรงๆนะครับว่าอันนี้ผมเพิ่งเล่นครั้งแรกเลยนะครับก็จะหน่อยแต่เดี๋ยวก่อนนะเจ้าบล็อกออฟคอยนี้อ๋อสามารถเอามาย่อยเป็นชิ้นเล็กๆได้นะครับเผื่อเวลาเรามีเยอะๆแล้วเนี่ยเราก็สามารถคราฟเป็นบล็อกได้นะครับจะได้แบบประหยัดพื้นที่ในกระเป๋าเราก็อารมณ์คล้ายๆกับบล็อกเพชรบล็อกทองบล็อกอะไรเงี้ยจะว่าไปตอนนี้เหมือนผมจะออกมาในตัวของหมู่บ้านได้แล้วนะครับโอ้โหเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะนั่นมันไม่ใช่โกเลมธรรมดาแล้วเนี่ยโกเลมเพชรหรอเดี๋ยว โกเลมดำน้ำโกเลมใส่หน้ากากดำน้ำโอเคมีโกเลมลาวาอยู่ตรงนั้นด้วยนี่ครับโอ้ผมเชื่อแล้วแหละว่าในหมู่บ้านนี้นะครับปลอดภัยแน่นอนว้าวของในกล่องดีมากเลยมีคอยแค่4อันเองอ่ะโอ้ในที่สุดผมก็เจอแล้วนะครับชาวบ้านแรกของ OP นะครับตรงนี้น่าจะเป็นส่วนของอุปกรณ์ใช้ดินก้อนหนึ่งแลก16คอยโอ้โหโคตรเยอะเลยแล้วเราจะไปขุดเหมืองทำไมวะเนี่ยเอาแค่ดินก้อนเดียวก็ได้นะ16อันคุ้มกว่าเยอะเลยงั้นเราก็ต้องลองไปขุดดินมาก้อนนึงนะครับมาดูว่าชาวบ้านจะโกงผมหรือเปล่านะไหนขอลองแลกหน่อยสิดินก้อนหนึ่งนะครับแลกคอย16ก้อนเฮ้ยไม่โกงชาวบ้านคนนี้ใจดีนะครับนึกว่าจะคามุยซะแล้วส่วนอุปกรณ์นะครับอันนี้ใช้20คอยแลกจอบเนเธอร์ไลท์นะครับอันเบรกกิ้ง 10,000 เลยใช้ยังไงให้พังวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนน็อกแบ็คอีก99นะครับส่วนจอบนะครับยัน 10,000 เลยเหรอโอ้ส่วนไฮไลท์ของเรานะครับก็คือพิกแอคเนเธอร์ไลท์นั่นเองนะครับฟอร์จูน99อ่ะทุกคนคิดดูดิถ้าผมไปขุดแร่มันจะพุ่งขนาดไหนวะเนี่ยเฮ้ยงั้นเราก็ปั๊มเจ้าแร่นี้ได้เลยคิดอะไรออกละ ก่อนอื่นเลยนะครับก็เอาเศษคอยมาคราฟเป็นบล็อกก่อนนะครับตอนนี้น่าจะพอแล้วล่ะมั้งตอนนี้ผมมี12อันนะครับอันนี้ใช้แค่9อันเองเฮ้ยผมแลกได้แล้วเดี๋ยวแลกได้เฉยเลยอุ้ยง่ายเหมือนกันนะเนี่ยคราวนี้ปั๊มแร่พุ่งกระฉูดแน่นอนเดี๋ยวเราไปลงเหมืองนี่คือสะใจแน่นอนนะครับแต่ระหว่างนี้ผมขอมาแลกให้ครบก่อนเอ๊ะเดี๋ยวเฮ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะคือชาวบ้านโยนทิ้งไว้เหรอตรงนี้จะเป็นชุดเกราะ OP นะครับอันนี้ก็เป็นโล่อันเบรกกิ้ง 10,000 เลยนะครับก็น่าจะไม่พังแล้วแหละแล้วก็ชุดเกราะเนเธอร์ไลท์นะครับโอ้10,000นะครับโอ้โหบวก1นี่คือเป็น 10,000 เลยโคตรโกงเลยแต่ว่าก็ใช้เจ้าบล็อกออฟคอยนี้ไม่น้อยเลยนะใช้แพ็ค1เลยนะทุกคนแต่ไม่เป็นไรนะครับเรามีเจ้าพิกแอคของเราอยู่เดี๋ยวเราไปปั๊มแรกกันดีกว่าทุกคนแต่ตอนนี้นะครับรู้สึกว่าจะเจอมอนสเตอร์ตัวแรกนะครับที่อยู่ในหมู่บ้านของเรานะครับและประเด็นคือเรายังไม่มีดาบไงครับแล้วเจ้ามอนสเตอร์สเกเลตันนั้นก็ใส่ชุดเกราะเอนชานแบบครบเซตเลยอะผมว่าถ้าเราทำดาบ OP ติดตัวไว้สักอันชีวิตน่าจะปลอดภัยขึ้นเยอะเลยนะงั้นขอหาร้านค้าก่อนนะครับนี่นะครับช่างตีดาบของเรานะครับโอ้ my god แหลมคม 10,000 ไฟ 10,000 ผมว่าเราจะทำเควสนี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ระหว่างที่เราเดินผ่านไปผ่านมาแล้วก็เปิดกล่องเก็บสะสมไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าบางอาวุธ OP เราก็ต้องใช้เยอะนะครับแต่มันก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะครับง่ายๆผมคิดว่าถ้าเราขุดข้าวครบทั้งหมด4ฝั่งนี้นะครับก็น่าจะได้เจ้าดาบ OP แล้วนะครับเผลอได้แบบชุดเกราะมาด้วยนะถ้างั้นก็แจ่มเลยนะครับเราจะได้ออกไปนอกปราสาททักทีดูว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นข้างนอกบ้างนะครับที่เขาว่าน่ากลัวน่ากลัวหนาตอนนี้ก็ได้เป็นชาวนาไปก่อนนะครับอยู่กับไมเคชาวไร่นะครับงั้นขอเร่งเวลาเลยแล้วกันโคตรเหนื่อยเลยทุกคนฝากกดไลค์และกดติดตามไปกำลังใจด้วยนะซึ่งตอนนี้เราก็ได้ข้าวสาลีมา3กองกว่าๆเลยนะครับไปแลกของกันเถอะถือว่าโอเคเลยนะข้าวสาลี1ชิ้นนะครับได้มา8เหรียญเลยงั้นแลกให้หมดเลยละกันเหนื่อยอีกแล้วเหนื่อยหรือว่าหอบผืดปะเนี่ยเดี๋ยวก่อนตอนนี้ก็หมดแล้วนะครับอันดับแรกเลยเราขอแลกเจ้าดาบก่อนเลยนะครับเผื่อเวลาเราเจอมอนสเตอร์ไม่ดีเนี่ยก็จะได้รับประกันความปลอดภัยของเราไปได้ด้วยซึ่งดาบนะครับก็ใช้แค่32อันเองได้แล้วเหรออันนี้คือได้แล้วใช่ไหมชาร์ปเด่น 10,000 นี่คือได้จริงๆใช่ไหมเนี่ย
my god งั้นผมแลกตีศูนย์ไปเลยละกันนะครับเพราะว่าตอนนี้คือผมรวยหล่อและรวยมากหมดไปเท่าไหร่กับคำว่าของมันต้องมีนี่นะครับเผื่อใครอยากเห็นผมปาตีศูนย์เล่นนี่ครับเดี๋ยวได้เห็นแน่นอนนะครับผมจะเอาตีศูนย์ไปปาหัวซอมบี้ให้หลุดเลยแล้วก็แวะมาโซนอุปกรณ์สักหน่อยนะครับโอ้โหบอกเลยว่าเหลือเฟือนะครับเหลือเฟือคือทุกคนคิดภาพนะคือผมทำฟาร์มแค่รอบเดียวแต่ผมได้ของ OP แบบครบทุกอย่างเลยอ่ะก็ขวานอันนึงนะไว้ตอนนี้เราก็มีอุปกรณ์ครบแล้วนะครับเหลือแค่เจ้าจอบนะครับซึ่งเราคงยังไม่ได้ปลูกผักหรอกนะเพราะว่าในนี้ก็ทำฟาร์มไว้ให้เรียบร้อยแล้วแล้วผมก็ได้มาแลกชุดเกราะ OP นะครับโอ้โหป้องกัน 10,000 ได้ใครจะเอาผมลงและจังหวะนี้ถึงเวลาแล้วสินะที่เราต้องออกไปสำรวจนอกหมู่บ้านไหนนอกปราสาทมันมีอะไรเนี่ยเดี๋ยวอ่ะปกป้องหมู่บ้านปกป้องเดี๋ยวผมได้ยินเสียงมอนสเตอร์โอ้ my god คิปเปอร์ยักษ์นี่ผมตาฝาดหรือจมูกฝาดวะเนี่ยเดี๋ยวผมแค่เข้าประตูไปเองนะเล็งตีศูนย์คมๆครับปุ๊บหายเลย what the fuck อู้แมงมุมยักษ์อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเอ้าผมมีเอฟเฟคดาบผมมีเอฟเฟคด้วยเหรอโอ้ย 12,500 attack damage เดี๋ยวก่อนแล้วตีศูนย์ผมหายไปไหนอะมันเข้ามาในหมู่บ้านได้มั้ยเหมือนมันจะเข้ามาไม่ได้ใช่ไหมหรือเข้ามาได้เข้ามาได้ทุกคนเราต้องปกป้องหมู่บ้านนะครับอุ้ยอุ้ยอย่าให้มันระเบิดเด็ดขาดเลยนะถ้ามันระเบิดนี่น่าจะใหญ่มากเลยรูแต่ก็เอาระเบิดเอาดาบเพชรตีทำไมเนี่ยไอผมว่าไหวอยู่นะทีเดียวคือไปเลยเนี่ยดูดิโอ้แมงมุมตัวโคตรใหญ่เลยใครที่เกลียดแมงมุมนี่มีขยักขยแยงแน่นอนอ่ะเสียงเดินดังดังเอ้ยยิงไม่เข้าหรอกชุดเกราะโอพีเลยนะเว้ยโอ้ยโอ้ยทะลักเลยเดี๋ยวก่อนเหมือนว่าดาบของเรามีรูทติ้งด้วยใช่ไหมครับทุกคนเวลาเราจัดการมอนเตอร์นะครับเราก็จะมีเจ้าแร่นี้มานะครับอุ้ยดูเหมือนว่าในหมู่บ้านนี้ไม่ปลอดภัยแล้วนะครับเป็นเพราะอะไรอ่ะผมไม่เปิดประตูหรอใช่ไหมแล้วทำไมอยู่ในอยู่หมู่บ้านก็มีมอนสเตอร์เกิดข้างในเยอะจังเลยล่ะครับแต่ถ้าทุกคนคิดเหมือนผมอยู่ว่าถ้าผมเอาดาบนี้นะครับไปตีมังกรนะครับทีเดียวจะตายหรือเปล่าก็ผมว่าทีเดียวเลยเลยฮะโอ้แม่สาวน้อยดูนั่นสิดาบโคตรยาวเลย นึกว่าดาบธรรมดานะเนี่ยโอเคดูเหมือนว่าตอนนี้ของในตัวเราจะเต็มไปด้วยขยะชั้นดีนะครับงั้นเราก็จะทิ้งก่อนนะครับเหลือแต่เหรียญพอเอ๊ะเหมือนมีตัวอะไรมาตีผมเลยนี่แน่นี่แน่ดาเมจ 10,000 เลยนะนี่แน่ให้ความรู้สึกเหมือนเป็นพระเจ้าในวันแรกเลยนะครับแบบยังไม่ได้ขุดหินไม่ได้ขุดอะไรเลยนะแต่แบบของโอพีแบบครบทั้งตัวเลยถ้าทุกคนอยากได้แอดออนนี้นะครับกดไลค์คอมเมนต์บอกผมได้เลยว้าเจอกับสเกเลตันขี่แมงมุมนะครับโอกาสหายากมากๆเลยแล้วมันโอ้โหวิ่งไวมากเลยนี่เนี่ยคิปเปอร์คิปเปอร์ใหญ่แต่ตัวไม่กลัวยินดีด้วยนะหมู่บ้านของคุณได้รับการปกป้องแล้วฮะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะอย่าบอกนะว่ามันจะมาเป็นเวฟอ่ะเหมือนเป็นเวฟแรกอะไรอย่างงี้เอ๊ะแต่เดี๋ยวทำไมชุดเกราะเพียบเลยวะน่ะซอมบี้อะไรวะน่ะเฮ้ยก็หลังจากที่ปกป้องหมู่บ้านได้นะครับก็ได้รับเอฟเฟคฮีโร่ออฟวิลเลจเจอร์นะครับก็เหมือนเป็นฮีโร่ของชาวบ้านนะครับอุตส่าห์ช่วยปกป้องหมู่บ้านขนาดนี้แล้วต้องลดมีราคาพิเศษให้หน่อยแล้วล่ะแต่ผมที่แน่ๆคือไม่ควรใช้ดาบนี้ในหมู่บ้านนะครับเดี๋ยวมันจะโดน NPC ไปด้วยงั้นผมถือเป็นคอยแล้วกันไหนดูซิลดราคาให้หรือเปล่ามันลดให้นะครับโอ้โหแต่ที่จริงไม่ต้องลดก็ได้นะคือผมรวยอ่ะพอถึงตอนนี้แล้วนะครับถ้าไม่ใช่พิกแอคที่เอามาแล้วก็คงจะเสียดายแย่เลยเดี๋ยวผมมาลองเลยแล้วกันเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าขุดแล้วจะทะลักแค่ไหนนะครับ1 2 3ปั๊บโอ้เดี๋ยวเมื่อกี้ก่อนที่มันจะแตกกันนะมันเยอะมากเลยดูนะครับว่าบล็อกนึงนะครับจะได้มาเหรียญคอยประมาณแพ็คนึงเลยนะครับโอ้โอ้ยขุดเยอะเลยอ่ะดิขุดโคตรโกงโอ้ยว่าแต่เราจะเอาเพชรไปทำอะไรขนาดดีวะเนี่ยก่อนอื่นเลยนะครับเอาเพชรทิ้งก่อนคือทุกคนเคยเล่นไมค์ครับจนถึงขั้นต้องทิ้งเพชรไหมล่ะเออนี่ไงตอนนี้ผมกำลังเจออยู่นะครับซึ่งก็มันไม่ได้ใช้อ่ะคือผมมีแบบของครบเซตแล้วดีเท่าไรนะครับอ่ะมาใหม่อีกแล้วโอ้ my godโอ้พระเจ้าคิปเปอร์ยักษ์อีกแล้วเดี๋ยวเอาไปยิงกันเองเยอะเลยนี่ครับเราใช้ดาบยักษ์ของเราตีมันอื้อโอ้ยมันยังตีเราไม่เข้านะครับเรายังโหดอยู่
นี่ไงนี่ไงไอตัวนี้บินมีแมงมุมยักษ์อยู่ตรงนั้นนะครับต้องจัดการให้หมดเราต้องปกป้องหมู่บ้านนี้ให้ได้นะครับเรียบร้อยนะครับปกป้องหมู่บ้านได้อีกครั้งหนึ่งแล้วไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับสิ่งที่ทุกคนรอคอยก็คือการจบเกมไมคราฟนั่นเองซึ่งผมปาหาสตองโฮตั้งนานก็ไม่เจอนะครับงั้นผมต้องใช้เทคนิคลับขั้นสุดยอดอะไรครับวิธีคาถาอัญเชิญมังกรดำนี่แหละเป็นไงล่ะเฮ้ยเดี๋ยวมันกินหมู่บ้านเราไม่ลงไปไหนแล้วแม่งเอ้ยคนอะไรโดนมังกรว่ายน้ำหนีนะครับต้องตามเดี๋ยวจังหวะนี้รออะไรโอ้แล้วมันว่ายไปโคตรเร็วเลยมังกรเนี่ยนะเหมือนมังกรจะเริ่มอยู่ใกล้ๆแล้วว้าวทำไมมังกรบินอย่างนั้นวะนะเดี๋ยวนี่มันใช่มังกรไหมเนี่ยโอ้ยอย่ามาแล้วมาโดนอ่ะเฮ้ยมันยังไม่โดนวะไอ้โยโอ้เอ้ายิงโดนไปโดนตรงไหนวะน่ะก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าทุกคนชอบคลิปแบบนี้นะครับและไม่อยากพลาดเป็นคนแรกนะครับการกดติดตามของคุณเนี่ยมันจะช่วยผมได้เยอะเลยนะและถ้าคุณช่วยกันกดไลค์อีกนะครับผมก็จะมีกำลังใจในการอัปโหลดคลิปทุกๆวันเลยเนี่ยครับนั้นก็เกินไปเอาเป็นว่าถ้าพวกคุณรักผมจริงๆอ่ะกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยและกดติดตามด้วยนะแล้วเจอกันคลิปหน้าเด้อลาไปก่อนนะครับกับ Minecraft Villager แรกของ OP ได้ปุ๊ย